มาพบกับการรีวิวรถของ DX Cruise Motor อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับภูมิใจนำเสนอรถที่เรียกว่ามาทีไรไม่เกินอาทิตย์นะฮะที่ DX Cruise Motor ของเราก็คือ Fortuner และที่สำคัญตัวนี้เป็น Fortuner ที่ลูกค้าตามหาเยอะมากเป็น Fortuner เขาเรียกว่าminor change เป็นตัวหน้ายักษ์อันนี้เขาเรียกโฉมหน้ายักษ์นะอันนี้ภาษาคนขายรถเนี่ยเขาเรียกโฉมหน้ายักษ์เพราะว่าเนี่ยหน้ามันจะแบบดูขึ้นมาหน่อยนะจาก Fortuner โฉมแรกจริงๆที่เปิดตัวประมาณปี2005นะตัวนี้เป็นตัวรถปี2010นะซึ่งเป็น minor change เนี่ยครับรอบแรกนะครับตอนปีประมาณ2008นะแล้วเนี่ยเป็นโฉม2010ก็คือปีที่ minor change 2008นั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวพอปี2011เนี่ยปลายปีเขาก็มี minor change เป็นอีกโฉมนึงเขาเรียกว่าโฉมแชมป์ก็เรียกว่า Fortuner โฉมนี้เนี่ย minor change อ่ะ2รอบเลยนะเพราะนั้นตัวนี้เป็นโฉมที่อยู่ตรงกลางนะปี2008เนี่ยแล้วรถคันนี้เป็นปี2010ซึ่งเป็นรถที่เรียกว่ามีเสน่ห์มากเพราะเป็นเจ้าของเดียวรถเจ้าของเดียวสวยๆอย่างนี้เลยนะหายากนะครับแล้วก็ไม้เนี่ยน้อยมากเรามาดูเลยโฉมหน้ายักษ์ที่เราเรียกว่าหน้ายักษ์เนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับอันแรกเลยที่เห็นเป็นไฟโปรเจคเตอร์สวยๆเลยนะครับโปรเจคเตอร์เฮดไลท์นะฮาโลเจนดวงนึงโปรเจคเตอร์เฮดไลท์ดวงนึงอันนี้ส่องสว่างสวยๆเลยกระจังหน้าเนี่ยที่เรียกว่าหน้ายักษ์เนี่ยคือกระจังหน้าเขาเนี่ยแหละครับเป็นกระจังหน้าทรงแบบดูดุดันขึ้นมาหน่อยนึงนะมีเล่นเหลี่ยมเล่นสันนะครับ VN Turbo ด้วยตัวนี้ใส่เทอร์โบแปรผันเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับในโฉม Minor Change ตัวนี้ก็จะได้เครื่องที่มี VN Turbo เรียบร้อยแล้วแรงม้าขยับขึ้นด้วยนะครับด้านล่างของกันชนนะครับมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยอันนี้เวลาไปขับทางไกลก็สะดวกสบายนะลุยได้มืดๆก็ลุยได้นะครับและที่เห็นเด่นๆเลยก็คือฝากระโปรงเนี่ยนะครับมีฮูดขึ้นมาอย่างนี้มันก็สามารถระบายอากาศระบายความร้อนได้นะครับอันนี้ถือว่าดีมากนะครับล้อตัวนี้ล้อ17นิ้วนะครับตัวนี้ได้ล้อ17นิ้วมาจากโรงงานเลยนะครับที่สำคัญคือได้ยางใหม่นะครับยางใหม่เนี่ยเป็นยางสัปดาห์ที่8ปี20เลยนะยางใหม่จริงนะครับอันนี้สภาพพร้อมใช้เลยเอางี้นะครับอายุเยอะก็จริงแต่เจ้าของเขาใช้รักษานะครับด้านข้างนะครับเราไล่มานะก็จะมีบันไดข้างอันนี้เอาไว้ลุยได้สบายๆนะมีแหลกหลังคาให้เรียบร้อยพร้อมนะครับสวยงามนะครับก็พร้อมลุยแหละว่างั้นเถอะด้านหลังไฟท้ายเป็นแบบมัลติรีเฟคเตอร์นะจะเงาๆสวยเป็นเหมือนสมัยก่อนเขาเรียกตาเพชรสวยงามนะครับโลโก้ตัว V นะตัว V นี่บอกเลยเป็นตัวท็อปนะครับมีระบบ VSC เรียบร้อยนะแล้วพร้อมโลโก้ Fortuner นี่ให้เห็นนะครับสวยงามนะยางอะไหล่พร้อมนะยางอะไหล่สวยงามเลยเนี่ยดูยางเลยสภาพยางอะไหล่บอกให้เลยว่าสภาพกิ๊บจริงรถคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับว่าด้านในมีอะไรกันมั่งด้านในนะครับเรามาดูกุญแจเขาก่อนเลยกุญแจตัวนี้เป็นกุญแจแบบเรียกว่ากุญแจน้ำเต้านะเป็นกุญแจรุ่นแรกของ Fortuner เลยจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยเปิดปิดง่ายดายนะครับเรามาดูกันนะครับนี่นะครับนี่เอกลักษณ์ Fortuner รุ่นแรกๆเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะครับภายในเป็นโทนสีครีมตัดกับสีคอนโซลเนี่ยโทนสีน้ำตาลนะสีเทาน้ำตาลเนี่ยจะดูสวยงามหรูหรานะแล้วก็มีเป็นลายไม้ออกโทนสีส้มๆน้ำตาลนะครับสวยงามดูลงตัวเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันขึ้นมาก็ง่ายดายนะครับผมเสียบกุญแจให้ดูเลยอยากให้เซอร์ไพรส์ก่อนเรื่องเลขไม้นะนี่ครับเลขไม้เรามาดูกันเลยนะครับ 223,000 โอ้โหรถกี่ปีแล้วล่ะรถคันนี้ปี2010นะครับเท่ากับรถ12ปีแล้วนะ12ปีวิ่ง 223,000 ปีประมาณ 20,000 โลแล้วกันนะตีไปกลมๆตี 20,000 โลเองนะน้อยมากอันนี้เรียกว่าใช้รักษาจริงและประวัตินี่เข้าศูนย์หมดนะครับเข้าไปเช็คประวัติที่ศูนย์ได้เลยนะครับภายในของ Fortuner เนี่ยก็คือพื้นฐานเนี่ยเขามาจากกระบะรุ่น Vigo นะสมัยนั้นนะครับก็ภายในก็จะเป็นทรงคล้ายๆ Vigo อย่างที่เราเห็นเนี่ยนะแต่ว่าเรามีเพิ่มเติมคือมีแอร์แบ็คให้นะครับมีแอร์แบ็คให้แล้วก็ภายในเนี่ยก็ยังใช้พลาสติกแข็งค่อนข้างเยอะอยู่นะยุคนั้นงานยังเป็นแบบนี้อยู่แต่เรียกว่าก็ถือว่าหรูหรามากในยุคนั้นนะครับคอนโซลกลางนะตัวนี้จะมีมอนิเตอร์ให้นะครับบอกเรื่องเวลาแล้วก็บอกเรื่องอินโฟเมชันต่างๆอันนี้สามารถเข้าไปดูได้นะครับเรื่องค่าเฉลี่ยแล้วเรื่องการกินน้ำมันระยะทางที่เหลือมีเข็มทิศให้ด้วยนะอันนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับอันนี้จะเป็นอินโฟเมชันดิสเพลย์ที่สมัยก่อนก็จะวางเลเยอร์แบบนี้นะครับถือว่าโอเคมากเลยนะอะไรที่อยากจะหาข้อมูลก็ดูจากตรงนี้ได้นะครับส่วนจอตรงกลางตรงนี้เป็นจอที่ลูกค้าเขาไปติดตั้งมาใหม่นะเป็น Android อันนี้ก็ถือว่าได้ของทันสมัยมาเลยนะครับสามารถเล่นกับพวกระบบ Android ได้นะครับก็เชื่อมต่อแบบ Mirror Link ได้เลยนะครับมีบลูทูธให้เรียบร้อยนะมีแอปต่างๆเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ก็สะดวกสบายใช้งานง่ายแล้วล่ะตอนนี้นะครับส่วนด้านล่างลงมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นแอร์เป็นแบบดิจิตอลด้วยนะเป็นแบบแอร์แบบออโต้นะครับสะดวกสบายใช้งานง่ายนะส่วนด้านล่างตรงนี้จะมีที่เขี่ยบุหรี่นะครับ
อันนี้เดี๋ยวนี้เป็นของคลาสสิกไปแล้วนะด้านล่างลงมาก็จะมี power outlet ให้อันนี้ต้องบอกว่ามี2ตำแหน่งให้เลยนะเป็น power outlet ให้นะครับตรงกลางนี่จะมี parking sensor ให้ตัวนี้เราสามารถเปิด parking sensor ให้รุ่นนั้นก็ยังเป็นแบบ parking sensor อยู่นะก็จะมีระบบเตือนเวลาถอยหลังอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยนะมีตัวปุ่มปรับอากาศแอร์ด้านหลังให้นะครับมี traction control ให้เรียบร้อยเลยนะส่วนตรงคอนโซลตรงกลางตรงนี้เนี่ยนะครับก็ต้องเรียกว่ามันเนื่องจากเป็นรถตัวนี้ไม่ใช่เป็นรถขับ4นะเครื่อง 3,000 ขับ2นะครับงั้นตัวนี้ก็จะเป็นถาวางของมีที่วางแก้วน้ำแล้วเกียร์นี่เป็นเกียร์แบบออโต้ใช้งานง่ายนะครับเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์แบบขั้นบันไดนะครับเป็นเกียร์แบบอัตโนมัติ4สปีดนะยังดูโบราณหน่อยแต่จริงก็ถือว่าใช้งานได้แล้วก็ทนที่สำคัญคือจุดขายก็คือเป็นเกียร์ที่ค่อนข้างทนมากนะครับเบรกมือเป็นแบบเบรกแมนนวลนะอันนี้ก็ยังใช้งานได้ดีด้านลิ้นชักเก็บของก็จะเป็นลิ้นชักเก็บของที่ค่อนข้างลึกนะครับวัสดุที่ใช้ส่วนมากจะเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปนะยังไม่เหมือนกับ Fortuner รุ่นใหม่ๆที่เรียกว่าใช้เป็นวัสดุหุ้มหนังอะไรเยอะขึ้นนะวัสดุนิ่มนะเอาถือว่าทนทานแล้วกันนะรุ่นที่เขาใช้ในวัสดุเขาค่อนข้างดีแล้วก็ทนทานนะครับพวงมาลัยนะพวงมาลัยนี่เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมัลติฟังก์ชันรุ่นแรกๆจะเป็นแบบนี้แหละนี่ปรับเครื่องเสียงปรับคลื่นแล้วก็มีโหมดของการควบคุมจอเนี่ยจากตรงนี้นะครับแล้วก็มีโหมดอินโฟเมชันตัวนี้อินโฟเมชันที่ใช้ควบคุมจอตรงนี้นะครับสามารถควบคุมจากตรงนี้ก็ได้จากตรงนี้ก็ได้นะครับมีครูสคอนโทรลให้ตรงนี้ด้วยที่ขอพวงมาลัยระบบเรียกว่าอำนวยความสะดวกค่อนข้างครบนะครับที่วางแก้วน้ำมีให้เหลือเฟือนะนี่มีให้2ตำแหน่งนะด้านคนขับคนนั่งแล้วก็มีตรงกลางในถือว่าเหลือเฟือเบาะนี่เป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะอันนี้ที่สำคัญเป็นเบาะหนังเลยนะครับอันนี้เป็นหนังทั้งคันนะจากโรงงานนะปรับไฟฟ้าได้ประมาณ6ตำแหน่งนะตัวนี้ถือว่าโอเคสำหรับรถยุคนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่านะว่ามีอะไรมั่งก็เรียกว่าเป็น PPV รุ่นแรกๆเลยนะที่ทำมานะต่อจากรุ่น Sportrider นะของ Toyota ก็ Fortuner นี่แหละเป็นยุคที่เรียกว่าปฏิวัติวงการ PPV เลยเบาะหลังนั่งสบายนะพื้นที่พอมีไม่ได้เล็กไม่ได้กว้างขวางเหมือน Fortuner รุ่นใหม่แต่ว่าผมว่าก็เหลือเฟือนะสบายๆดูตัวที่เก็บของเนี่ยยังตึงอยู่เลยแข็งอยู่เลยนะครับนี่ถือว่ารถใช้รักษานะวิธีดูง่ายๆแบบนี้เลยตรงคอนโซลกลางตรงนี้ก็มีนี่ที่วางแก้วน้ำให้อีก2ตำแหน่งตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงที่พับแขนตรงนี้ไม่มีที่วางแก้วน้ำแต่มีที่วางแขนให้นะก็นั่งสบายแก้วน้ำก็วางอย่างนั้นคือโดยรวมๆเนี่ยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเนี่ยค่อนข้างครบแอร์ก็ด้านหลังก็มีมาให้นะครับมีตัวปรับแอร์นี่เปิดแอร์แบบนี้ได้เลยนะครับมีแอร์แถวที่2มีแอร์แถวที่3ให้อยู่บนเพดานด้วยอันนี้เหลือเฟือนะครับไม่รู้จะพอเพียงไงคือคนที่ใช้บัดเจ็ตไม่เยอะนะและได้ Fortuner เงี้ยถือว่าคุ้มค่ามากที่สุดแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูฝาท้ายกันนะด้านท้ายเป็นแบบอัตโนมือนะเนื่องจากรุ่นนี้สมัยนั้นยังไม่มีฝาท้ายไฟฟ้าหรอกนะครับแต่ก็ถือว่าทนแล้วใช้งานง่ายเพราะโชคเนี่ยเขาโอเคเลยโชคตัวใหญ่ดีนะครับด้านหลังพื้นที่เก็บของค่อนข้างเยอะนะถึงเบาะจะเป็นแบบพับแขวนกินเนื้อที่ไปบ้างแต่พื้นที่เก็บของค่อนข้างเยอะนะครับเบาะก็ตัวนี้สามารถพับลงมาได้นะครับแล้วก็เรียกว่านั่งได้อีก2คนน่ะกำลังดีแต่เป็นแบบเด็กหรือผู้หญิงเนี่ยกำลังดีเดินทางได้นะครับไม่ได้อึดอัดมากนะครับพื้นที่เก็บของมีเบาะแถวที่2นะครับแถวที่2เนี่ยก็สามารถพับลงไปได้นะอันนี้ก็สามารถเพิ่มพื้นที่เก็บของให้ยาวขึ้นได้ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าดีมากเหมาะสำหรับเป็นรถอเนกประสงค์จริงๆครับเดี๋ยวเราสุดท้ายเราไปดูเรื่องของห้องเครื่องกันรถคันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ที่พัฒนาขึ้นมาใช้นี่ V-N Turbo เรียบร้อยแล้วนะเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ D4D ที่ใช้กับ Toyota Hilux Vigo นะครับในรุ่นแรกๆแล้วก็มาพัฒนาขึ้นมาตอนที่ Minor Change นี่แหละเป็นเครื่อง D4D ที่ใช้ V-N Turbo นะครับให้แรงม้าสูงสุดนะครับ163ม้าเลยนะถือว่าโอเคมากเลยนะสำหรับรถยุคนั้นนะครับแรงอันดับต้นๆเลยแหละในตระกูล PPV นะครับมีแรงบิดให้300ประมาณ340 350นิวตันน่ะถือว่าเหลือเฟือละนะครับโดยรวมเนี่ยถือว่าเป็นรถที่ใช้งานง่ายทนอะไหล่หาง่ายแล้วก็ประหยัดนะครับประหยัดน้ำมันแน่นอนถึงเป็นเครื่อง 3,000 ก็ตามนะครับรถในยุคนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามีเครื่องเดียวก็คือเครื่อง 3,000 มีเครื่อง 2,500 ตอนที่เปลี่ยนมาเป็นโฉมแชมป์ละโฉมหน้ายักษ์เนี่ยมีแค่เครื่อง 3,000จะเป็น 3,000 กับ 2 3,000 กับ 4เท่านั้นเองนะครับเรามาดูเพลทกันนะครับเพลทตัวนี้อย่างที่เราเห็นนะจะเป็นเพลท November ปี10เลยผลิตปี10เลยนะครับปลายปี10จะปี11อยู่แล้วนะสภาพโดยรวมสวยงามนะครับเนี่ยเรามาดูกันห้องเครื่องนะครับน็อตสวยซีลสวยนะครับโครงสร้างสวยนะครับเนี่ยรถเดิมๆสวยๆอย่างนี้เลยผมว่าหาไม่มีนะหาสภาพแบบนี้ไม่มีนะวิ่งปีละ 20,000 กว่าโลเองสุดยอดสุดคุ้มแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าคุ้มจริงหรือเปล่ามาดูที่ราคากันดีกว่านะครับราคาเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆนะครับเพราะรถคันนี้ออกห้างมาในเวลานั้นเนี่ยเป็น 3,000 ตัว V ขับ2 1,279,000 บาทโอ้โหล้านต้นๆเลยนะแต่ถามว่าวันนี้รถราคาเหลือเท่าไหร่ผ่านไปแล้ว12ปีราคายังแข็งอยู่นะแต่ว่าคุ้มนะผมบอกให้เลยว่าคุ้ม 559,000 บาทถือว่าไม่แพงนะลองไปเช็คราคาในตลาดดูนะครับ
รถคันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆราคาไม่แพงเลย 559,000 บาทเซฟไป 700,000 กว่าบาทแล้วนะครับได้รถสภาพดีๆแบบนี้ยางใหม่ๆแบบนี้นะสภาพเดิมๆแบบนี้เจ้าของเดียวสภาพสวยอย่างนี้เลยนะครับรีบเข้ามาจับจองกันนะครับเพราะว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับ Exclusive Motor สำหรับรถ PPV ทุกคันผมก็ยังแถมรับประกันให้2ปี 20,000 โลจากฟิกแมนเลยนะครับก็รีบเข้ามาจับจองซะไม่ต้องกังวลที่นี่เราขายของแบบซื้อตรงตรงไปตรงมานะครับเพราะนั้นไม่ต้องกังวลนะมีรับประกันให้ด้วยรถก็การันตีให้ด้วยนะครับถ้ามีการกอมายังมาคืนผมเลยนะรถคันนี้สวยจริงใหม่แท้จริงนะครับก็ฝากทุกท่านที่สนใจรถยนต์นะเข้ามาดูรถที่นี่นะครับมีโปรโมชั่นเด็ดๆหลายโปรโมชั่นให้ท่านด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ